จะถูกโจมตีมากเรื่องการจัดการเลือกตั้งการนับคะแนนผลคะแนนเนี่ยคือการโจมตีก็เป็นสิ่งที่กกต.เคารพในการให้ความเห็นของประชาชนนะครับข้อผิดพลาดก็มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นโจมตีไปเนี่ยสิ่งที่กกต.ต้องทำก็คือว่าตอบให้รู้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากอะไรนะครับข้อผิดพลาดที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไรจะแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักมากกว่าถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานในลักษณะนี้จะไม่รับฟังความเห็นหรือจะไม่รับฟังความคิดเห็นที่ปรึกษาโจมตีหรือไม่ก็ตามเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามองในแง่สร้างสรรค์เนี่ยสิ่งพวกนี้จะทำให้เรื่องเตือนใจให้เราคำนึงกับการทำงานต่อไปหรือแม้กระทั่งในขณะนี้ที่ดีที่สุดนะครับและเรื่องที่เขามาขอให้ทางเราเปิดคะแนนแบบรายหน่วยนี่สามารถเป็นไปได้ไหมคะท่านจริงๆแล้วคะแนนรายหน่วยนี่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยในวันที่24ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็มีติดประกาศไว้อยู่ข้างหน้าแล้วขั้นตอนที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ก็คือทุกหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จประกาศผลคือติดผลการนับคะแนนไว้ที่หน้าหน่วยก็จะส่งผลการนับคะแนนไปที่เขตกกต.เขตก็จะเป็นผู้รวบรวมนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะมีการเปิดเผยตั้งแต่ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขตใดตรวจสอบการนับคะแนนเสร็จก็สามารถจะไปขอดูขอข้อมูลเรื่องการลงคะแนนได้จากจังหวัดเมื่อเช้านี้ประชุมกกต.ก็ได้กำชับขอให้สำนักงานกกต.ทุกจังหวัดส่งผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งของทุกเขตเลือกตั้งที่จังหวัดได้รับแล้วส่งมาที่กกต.ส่วนกลางเพื่อที่จะตรวจสอบและภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งและข้อมูลหลังจากนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องไม่เปิดเลยครับเปิดเลยได้หมดครับท่านประธานต่อไปเราปรับการงานในการชี้แจงประเด็นที่ประชาชนค้างคาใจครับประเด็นที่ประชาชนมีความชี้มีความค้างคาใจนี่จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นข่าวลือแล้วก็มีกลไกของเราที่จะช่วยตรวจเช็คอยู่แล้วว่ากลุ่มที่เป็นข่าวลือเนี่ยเป็นข่าวลือจริงหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นข่าวลือหรือข่าวเท็จข่าวที่ให้ร้ายเราก็คงจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปกลุ่มที่สองคือเป็นกลุ่มที่รายงานข่าวเป็นข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอันนี้เราต้องตรวจสอบว่าถ้ามีจริงแล้วเนี่ยความผิดบกพร่องผิดพลาดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราจะแก้ไขอย่างไรแก้ไขได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยละเอียดต่อไปนะครับตอนนี้ขั้นตอนการชี้แจงข้อร้องเรียนหรือว่าข่าวต่างๆเนี่ยจะเป็นระบบวิธีการที่แจ้งอย่างสม่ำเสมอนะครับอาจจะเป็นในรูปของแถลงข่าวซึ่งน้องๆคงได้รับไปแล้วเมื่อวานนี้สองข่าวหรือในรูปการตั้งโต๊ะแถลงคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวเช่นหรือข่าวที่เป็นข่าวจริงเนี่ยก็จะทยอยให้ข้อมูลจากการตรวจสอบแล้วเมื่อวานก็ได้รับทราบมาว่าไม่ใช่ได้รับทราบวันนี้ว่าเมื่อวานมีประมาณ20เรื่องที่ผ่านกลไกนี้คณะทำงานตรวจสอบก็ได้มีการให้ข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบข้อกล่าวที่เข้ากล่าวหาครับข่าวต่างๆเนี่ยไปแล้วแต่ข่าวซึ่งน้องๆอาจจะเห็นแล้วนะครับคณะทำงานนี้ก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าทุกข้อที่มีการพูดคุยในสื่อซึ่งเป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนเราต้องตอบครับถ้าเราอยากจะตอบให้มันถูกต้องครบถ้วนที่สุดเราจะตอบประเด็นทุกอย่างคณะทำงานนี้ตั้งมีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าต้องเป็นการเสริมความมีประสิทธิภาพขึ้นไปอีกเพราะว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับสิ่งที่ต้องดำเนินการในมีเยอะทีเดียวท่านประธานอยู่ด้วยในการผมไม่ได้อยู่ครับแต่ว่าจะมีตัวแทนของกรรมการทุกท่านเข้าไปร่วมคิดแล้วก็ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการชี้แจงข่าวในทุกๆ กรณีด้วยครับเพื่อความรับผิดชอบท่านค่ะขอเรื่องบัตรนอกราชของคุณนิวซีแลนด์ให้อธิบายช่วยว่าทำไมถึงไม่เข้ากฎหมายส.ส.มาตรา114คะทำไมถึงเป็นบัตรไม่นับคะแนนจากที่ผ่านมาก็กลายเป็นบัตรเสียยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณาเรื่องการจะทำดำเนินการต่อไปอย่างไรกับบัตรที่มาจากนิวซีแลนด์นี่เขาคอยดูมาตรา114เนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับ
ในหลายสาเหตุที่จะทำให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งไม่ให้นับสั่งไม่ให้นับนะครับคือขอเน้นว่าคือคณะกรรมการมีอำนาจสั่งไม่ให้นับไม่ได้สั่งให้เป็นบัตรเสียนะครับสั่งไม่ให้นับและให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและให้ถือว่าหรือว่าเขาให้ถือไปว่าแต่คำสั่งของคณะกรรมการจะมีได้ก็เฉพาะว่าสั่งไม่ให้นับในบรรดาเหตุต่างๆที่มีอยู่ในมาตรา114เนี่ยในส่วนที่การส่งบัตรล่าช้าเนี่ยเขาเขียนว่าหรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่เลือกตั้งภายหลังเริ่มนับคะแนนแล้วกรณีเวลิงตันเนี่ยบัตรมันยังไปไม่ถึงนะครับมันยังอยู่ตรงนี้แถวนี้นะมันก็เลยไม่เข้าข่ายว่าเมื่อมีการส่งบัตรเลือกตั้งไปภายหลังเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งตอนนี้การนับคะแนนจบแล้วบัตรก็ยังอยู่แถวนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้ามาตรา114ซึ่งการพิจารณาของเราต้องให้มั่นใจว่ากฎหมายที่เขียนเนี่ยให้อำนาจอะไรเราบ้างหรือเมื่อเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เข้ากรณีมาตรา114สิ่งที่เราทำได้ก็คือมีมติว่าไม่ให้นับคะแนนครับนั่นก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณีในอดีตเมื่อมีการส่งบัตรมาล่าช้าไม่ทันการนับคะแนนการนับคะแนนปิดแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อไม่ให้มีการนำกลับไปนับคะแนนอีกถ้าสมมติมีการนับคะแนนนี่มันจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนำไปสู่การโมฆะนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เรียกร้องให้นับคะแนนนี้แล้วก็ขอให้ทบทวนมติค่ะท่านอันนี้ยังตอบไม่ได้ในชั้นนี้นะครับเพราะว่าที่ตัดสินใจไปมีมติเมื่อวานนี้ก็บนพื้นฐานนี้นะครับเราก็ที่คุยกันมีประเด็นที่ว่าบัตรนี้เราจะบอกว่าเป็นบัตรเสียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มันเป็นเพียงบัตรที่ส่งมาล่าช้าภายหลังจากการปิดการนับคะแนนแล้วเพราะฉะนั้นการไปสั่งว่าเป็นบัตรเสียมันก็มีพื้นฐานที่ไปสั่งว่าเป็นบัตรเสียนะครับผมก็บอกว่าจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่การใช้การเลือกตั้งเป็นบทความอะไรกรณีนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในหลายแง่มุมก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาไปในทิศทางไหนแง่มุมไหนคณะกรรมการนี่ก็ในชั้นนี้ก็เห็นว่าเหตุผลที่เราตัดสินใจให้เหตุผลว่าไม่สามารถนับคะแนนได้เพราะว่ามาไม่ทันสถานที่นับคะแนนขึ้นไปแล้วเพื่อมารวมในขณะนี้ในส่วนของผมเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับคือมีการนับคะแนนผิดมีการส่งบัตรเลือกตั้งผิดมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมว่าในบรรดาหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มั่นใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าเราจะทยอยมาชี้แจงข้อมูลในกรณีต่างๆที่เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวมาตั้งแต่วันที่24จนถึงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เราจะเร่งทยอยให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงเป็นกรณีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับท่านประธานตอนนี้ท่านห่วงไหมครับว่าวันที่9ที่เราประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยผลการเลือกตั้งที่ออกมามันจะไม่ได้รับการยอมรับตอนนี้ผมยังไม่กลัวครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีการร้องเรียนประเด็นใดบ้างการร้องเรียนมีมูลนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ได้เกิดนะครับก็เลยขอไม่ตอบครับท่านครับเราจะเร่งพิจารณาได้เร็วกว่าเดิมครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างกันในกรทมคือเราคงครับเราพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเราไม่อยากทำอะไรช้าๆครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันเร็วมันช้าไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเราอยากทำให้มันมั่นใจว่าเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างบางกรณีที่เราผิดพลาดไปแล้วบ้างนะครับต้องทำให้มั่นใจมากขึ้นนะครับการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดเนี่ยถ้าในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ไหมผมขอตอบกันว่าการนับคะแนนใหม่เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ดูประเด็นที่ว่าทุกหน่วยเลือกตั้งที่มีการเปิดให้ลงคะแนนเมื่อวันที่24เนี่ยพอถึงเวลา5โมงเย็นปิดหีบก็มีการนับคะแนนซึ่งมีผู้ที่ไปคอยตรวจการเลือกตั้งอยู่แล้วคะแนนก็หลังจากนั้นก็มีปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็อยากให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการนับคะแนนที่สาธารณะ
ครับแล้วมีผู้มีส่วนได้เสียได้ดูอยู่ด้วยเนี่ยเป็นการนับคะแนนที่มีความถูกต้องในเบื้องต้นมีความชอบธรรมในเบื้องต้นไม่ได้ความว่าไม่มีผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อร้องเรียนหรือว่าความผิดปกติที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยก็มีอยู่จริงในบางส่วนในบางหน่วย แต่ว่ามันจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยในขณะนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกันนะครับครับงั้นผมไปประชุมต่อครับเดี๋ยวขออีกคำถามค่ะมีการลงรายชื่อกันนะคะเพื่อจะถอนกรรมการกกต.ทั้ง8คนครับ7คนครับโทษค่ะ7คนตอนนี้8แสนชื่อแล้วค่ะครับผมก็รับทราบว่าจำนวนมี8แสนนะครับกังวลไหมครับคือผมว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือว่าตอนนี้มีอะไรที่ผิดพลาดตอนนี้มันต้องรีบดำเนินการเนี่ยผมทำในส่วนหน้าที่ของผมก่อนดีกว่าครับให้มันขึ้นน้อยที่สุดนะครับและแก้ไขให้ได้มากที่สุดมีการเรื่องอื่นก็สุดแล้วแต่มีการพูดถึงเรื่องสปิริตให้ลาออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะตอบตรงนี้ได้ยังไงครับผมยังไม่ตอบครับแต่ว่าผมอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องการทำงานที่มีภาระกิจอยู่ขนาดนี้เนี่ยให้มากที่สุดให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ